สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงโปรเจคเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดของ BenQ ที่เน้นในการดูหนังโดยมีชื่อรุ่นว่า W5800 ทำไมถึงต้องบอกว่าเหมาะสำหรับการดูหนังการดูภาพยนตร์วันนี้ลองมาติดตามกันดูครับว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้มีอะไรพิเศษสำหรับคอดูหนังจอใหญ่กันบ้างถ้าจำกันได้เมื่อประมาณ5ปีก่อนนะครับผมได้เคยรีวิวโปรเจคเตอร์ BenQ W5700 ซึ่งเป็นโปรเจคเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานโฮมเธียเตอร์โดยเฉพาะทำให้ตอนนั้นวงการโปรเจคเตอร์เนี่ยตื่นเต้นกับโปรเจคเตอร์ W5700 มากเนื่องจากมีสเปคที่สูงแล้วก็ราคาไม่แรงมากจนถึงตอนนี้ทาง BenQ เขาก็ได้พัฒนามาเป็นรุ่น W5800 นะครับก็คือตัวนี้นะครับซึ่งผมต้องบอกว่ารุ่นใหม่นี้ได้รับการพัฒนาขึ้นจากตัวเดิมมากมายในทุกๆด้านนะครับทั้งรูปลักษณ์ภายนอกจนไปถึงเทคโนโลยีข้างในเครื่องผมแกะกล่องออกมานะครับสิ่งแรกที่เห็นก็คือซองที่บรรจุผลการวัดค่าสีในห้องปฏิบัติการนะครับว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้ให้ภาพทั้ง HDR และ HDR ได้ถูกต้องเที่ยงตรงตามมาตรฐานเพื่อให้ผู้ชมมั่นใจว่าภาพที่เห็นนั้นใกล้เคียงกับภาพที่คนทำหนังต้องการสื่อสารมากที่สุดซึ่งจะมีค่าความเพี้ยนหรือที่เราคุ้นหูกันว่าเป็นค่าเดลต้า E เป็นตัวบ่งบอกโดยปกติถ้าค่าเดลต้า E มีค่าต่ำกว่า3ก็ถือว่าเป็นการยากแล้วนะครับที่สายตามนุษย์ทั่วไปจะแยกความแตกต่างออกแต่ของ BenQ W5800 ที่เขาเคลมมาเนี่ยสามารถทำค่าเดลต้า E ในห้องทดสอบนะครับเฉลี่ยได้ต่ำกว่า1ซึ่งเท่าที่ผมเจอมาเนี่ยก็จะอยู่ในพวก Mastering Monitor หรือพวก Reference Monitorหรือพวกโปรเจคเตอร์ที่ไฮเอ็ดจริงๆนะครับถึงจะทำค่าได้ต่ำอย่างนี้ได้สำหรับข้างในกล่องก็จะมีตัวเครื่องโปรเจคเตอร์มีสายไฟที่มีหัวแบบต่างๆนะครับแล้วก็มีคู่มือมีรีโมทโดยรูปร่างของรีโมทก็เหมือนกับรูปร่างรีโมทของโปรเจคเตอร์ BenQ ทั่วไปนะครับเพียงแต่จะมีปุ่มฟิล์มเมคเกอร์โหมดเพิ่มขึ้นมาตัวเครื่องมีขนาดใหญ่กว่ารุ่น W5700 เล็กน้อยแต่จะแบนกว่านะครับขนาดจะอยู่ที่52x39x14 เซนติเมตรโดยประมาณนะครับน้ำหนักก็อยู่ที่ 10.5 กิโลกรัมก็ถือว่าไม่ได้หนักมากจนเกินไปนะครับถ้าจะแขวนในห้องดูหนังโดยรอบของเครื่องก็จะเป็นครีบระบายอากาศโดยจะดูดอากาศจากทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับเครื่องแล้วก็จะถ่ายออกจากทางด้านข้างทั้งสองข้างของเครื่องซึ่งเท่าที่ผมทดสอบเครื่องนานๆก็ระบายอากาศได้ดีนะครับถึงแม้จะเป็นเครื่องเลเซอร์ที่มักจะมีความร้อนสูงแล้วก็เสียงพัดลมก็ไม่ได้ยินจนรู้สึกรบกวนการดูหนังแต่อย่างไรช่องต่อด้านหลังก็จะมีช่อง HDMI 2.12 ช่องนะครับโดยช่อง HDMI 1เนี่ยจะเป็นระบบ EARC เพื่อส่งสัญญาณ Multi Channel Audio เนี่ยออกไปยังเครื่องเสียงชุดใหญ่ของเราได้แล้วก็มีช่องต่อ USB 2.0 เพื่อเล่นไฟล์และเฟิร์มแวร์อัปเกรด2ช่องนะครับช่อง SR232 เพื่อควบคุมตัวเครื่องและมีช่อง 3D Synchronize แล้วมีช่อง LAN ช่อง USB Type-B นะครับเพื่อเซอร์วิสแล้วก็ช่องต่อเสียงออกแบบ Optical อีก1ช่องโปรเจคเตอร์ BenQ W5800 เปิดตัวมาในราคา 179,000 บาทสำหรับคุณสมบัติเด่นก็ได้แก่เป็นโปรเจคเตอร์ที่สามารถแสดงความละเอียดได้ในระดับ 4K ใช้แหล่งกำเนิดแสงแบบเลเซอร์ไลท์ซอร์สที่ให้ความสว่างถึง 2,600 แองสตรีลูเมนสามารถแสดงสีได้ 100% ของความกว้างสี DCI-P3 รองรับระบบภาพ HDR10 Hybrid Log Gamma แล้วก็ระบบ HDR10 Plus ซึ่งระบบ HDR10 Plus นี้ก็จะส่งข้อมูล
metadata แบบ dynamic นะครับเพื่อปรับความสว่างสีแล้วก็ความเข้มสีคอนทราสต์ของภาพทีละเฟรมภาพเลยนะครับใช้เลนส์กระจกทั้งหมด14ชิ้น7กลุ่มนะครับเคลือบด้วยวัสดุการกระจายตัวต่ำสามารถปรับตัวเลนส์แบบ Motorized ทั้ง 2D เลนส์ชิปนะครับในแนวตั้งนี้ปรับได้ถึง 50% แล้วก็ในแนวนอนนี้ได้ 21% นะครับทำให้ไม่สูญเสียรายละเอียดเหมือนกับดิจิตอลเลนส์ชิปแล้วก็มี 2D Keystone และซูม Motorized 1.6 เท่าการที่มีซูมถึง 1.6 เท่าและแสงสว่างโปรเจคเตอร์ที่สูงนะครับทำใหBenQ W5800 เนี่ยสามารถฉายภาพขนาดใหญ่ได้ถึง150ถึง200นิ้วโดยวางโปรเจคเตอร์ห่างจากจอเพียงแค่5ถึง 6.7 เมตรเท่านั้นนะครับทำให้มีความยืดหยุ่นในการจัดวางมากนอกจากนั้นเพื่อให้ได้ภาพที่ถูกต้องและคุณภาพที่ดีที่สุดทาง BenQ ก็ได้พัฒนา HDR Pro แบบ LCE นะครับซึ่งย่อมาจาก Local Contrast Enhancement เพื่อแบ่งภาพออกเป็นโซนมากกว่าพันโซนนะครับแล้วก็ปรับแกมมาของแต่ละโซนให้เหมาะสมกันอย่างอิสระเลยจึงทำให้ภาพที่ออกมามีโทนแมปปิ้งที่เหมาะสมได้รายละเอียดที่สมบูรณ์แบบแม้บริเวณเงามืดแล้วก็ส่วนที่สว่างมากๆและเมื่อแกะกล่องโปรเจคเตอร์เสร็จนะครับก็ได้เวลาติดตั้งแล้วก็ทดสอบนะครับโดยผมได้วางโปรเจคเตอร์นะครับไว้บนชั้นตัวนี้นะครับแล้วก็วางห่างออกจากจอภาพเนี่ยประมาณ 5.5 เมตรนะครับจอภาพที่ผมใช้ก็เป็นจอภาพสจ๊วตไฟฮอค G5 นะครับเกณฑ์ภาพ 1.1 ฉายในอัตราส่วนภาพ 16:9 ที่120นิ้วเมื่อเปิดเครื่องก็ทำการเซตอัพเครื่องให้พอดีกับจอภาพซึ่งก็ทำได้ง่ายได้นะครับเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์ไลท์ทั้งหมดทั้งการชิปการซูมแล้วก็การโฟกัสเสร็จแล้วผมก็ทำการกดปุ่ม Factory Default นะครับเพื่อปรับค่าทุกอย่างให้เหมือนออกมาจากโรงงานเลยก่อนที่จะทำการทดสอบนะครับเปิดภาพแรกออกมาเนี่ยสิ่งที่เป็น first impression ของผมก็คือความสว่างของโปรเจคเตอร์นะครับนอกจากนั้นแล้วความคมชัดแล้วก็ค่าสีที่ out of the box ออกมาเนี่ยถือว่าทำได้สวยงามมากนะครับแถมยังมี film maker mode เพื่อให้ภาพยนตร์ที่ดูเนี่ยมีความสมจริงใกล้เคียงกับภาพต้นฉบับที่ผู้กำกับต้องการมากที่สุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบนะครับผมก็ใช้ตัววัดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ของเจตินะครับรุ่นสเปกโทร1511แล้วก็ทำโปรไฟล์ให้คาเลอริมิเตอร์ของคลายรุ่น K10 10A นะครับใช้ตัวเมอริดิโอ 7G 8K เป็นแพทเทิร์นเจเนเรเตอร์โปรแกรมก็ใช้โปรแกรมของ Kalman Video Pro นะครับเมื่อตั้งเครื่องวัดอะไรทุกอย่างเรียบร้อยนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะรู้ก็คือความสว่างของโปรเจคเตอร์ตัวนี้เมื่อวัดค่าในหมู่ต่างๆแล้วความสว่างมันจะยังดีอยู่ไหมนะครับผมก็เลยทำการวัดค่านี้เป็นสิ่งแรกเลยนะครับซึ่งระบบภาพแบบเล็ก709 HDR เนี่ยในโหมดภาพต่างๆเนี่ยผมวัดค่าได้ก็โหมดที่สว่างที่สุดก็วัดได้อยู่ที่43ฟุตแลมเบิร์ตนะครับส่วนโหมดอื่นๆก็จะประมาณ30หน่อยๆนะครับผม33 32ประมาณนี้นะครับส่วน HDR 10นะครับที่วัดได้ก็อยู่ที่ 31.7 ส่วนถ้าเป็น Film Maker Mode ก็วัดได้ที่ 31.4 ฟุตแลมเบิร์ตนะครับซึ่งก็ถือว่าสว่างมากนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ในระดับนี้แล้วก็สังเกตดูว่าเมื่อเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดต่างๆนะครับความสว่างก็ไม่ได้จะลดลงมามากนักเนื่องจากว่าไม่มีการใช้ฟิลเตอร์ในการเปลี่ยนโหมดความสว่างขนาดนี้ผมว่าร่วมกับเทคโนโลยีภาพแบบ DLP เนี่ยสามารถใช้จอในระดับเกิน180ถึง200นิ้วเนี่ยได้สบายเลยสำหรับการคาลิเบตผมใช้ฟิล์มเมเกอร์โหมดนะครับในการคาลิเบตนะเนื่องจากว่าเป็นค่าที่มีค่าใกล้เคียงค่ามาตรฐานมากที่สุดนะครับก็จากกราฟก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้โปรเจคเตอร์จะมีการคาลิเบตจากโรงงานมาอย่างดีแล้วนะครับแต่เมื่อมาเจอสิ่งแวดล้อมที่มันต่างไปนะครับเช่นจอภาพที่ต่างไปตำแหน่งของภาพที่อาจจะต้องมีการชิปภาพหรือว่ามีการปรับต่างๆนะครับจนถึงสิ่งแวดล้อมของผนังห้องพื้นห้องนะครับที่มันไม่ได้เป็นสีกลางก็จะทำให้ค่าที่ปรับมาแล้วเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เข้ากับสภาพห้องที่เรากำลังรับชมอยู่นะครับอย่างการวัดในห้องผมก็จะเจอว่ามีค่าสีฟ้าที่สูงเกินมาตรฐานใน IIE สูงๆส่วนสีอื่นก็เกือบเป็นปกติการปรับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับแค่ลดเกณฑ์สีฟ้าลงมาก็จะทำให้ค่าดีขึ้นมากและเมื่อปรับเสร็จนะครับค่าเดลต้าอีที่ผมปรับก็อยู่ที่ประมาณ 1.1 นะครับซึ่งก็ถือว่าใกล้เคียงมาตรฐานมากแล้ว
การครอบคลุมสีของ DCI-P3 หลังจากคาลิเบตแล้วนะครับจะลดลงเหลือประมาณ 97.6 นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่เวลาคาลิเบตแล้วเนี่ยความกว้างของสีที่ทำได้มันก็จะลดลงบ้างเล็กน้อยคราวนี้เราลองมาดูภาพจากภาพยนตร์จริงๆกันบ้างนะครับว่าภาพที่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างข้อดีที่ผมชอบอย่างแรกเลยของโปรเจคเตอร์เลเซอร์ก็คือว่าความสว่างนะครับที่สามารถเปิดไฟดูคอนเทนต์ต่างๆได้เหมือนกับเปิดทีวีปกตินะครับเปิดปิดเครื่องได้รวดเร็วสามารถดูได้นานๆไม่ต้องคอยกังวลเรื่องความเสื่อมของแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20,000 ชั่วโมงอย่างในห้องผมเนี่ยเปิดไฟทุกดวงนะครับรวมถึงไฟที่มันอยู่บนจอเลยนะครับก็ยังสามารถดู Apple TV ได้อย่างไม่มีปัญหานะครับดูคอนเทนต์ดู YouTube เปิดร่วมกับทำงานอย่างอื่นทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ก็สะดวกดีครับเหมือนดูทีวีเลยที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องรองรับระบบภาพแบบ HDR 10 Plus นะครับทำให้ได้รายละเอียดทั้งในส่วนพื้นที่ที่สว่างแล้วก็ส่วนมืดของเนื้อหาตามข้อมูล Metadata แบบ Dynamicเหมือนกับต้นฉบับที่ผู้สร้างได้ทำขึ้นมาในทุกๆฉากซึ่งถ้าแหล่งข้อมูลที่เล่นนั้นเป็นแบบ HDR 10 Plus เราก็จะไม่สามารถเปลี่ยน Picture Mode ไปโหมดอื่นได้นะครับเนื่องจากว่าโหมดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโหมดที่มีความถูกต้องของภาพใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดแล้วแต่ก็ยังสามารถเปลี่ยนค่าพื้นฐานภาพอย่างอื่นในโหมดนี้ได้อยู่นะครับในส่วนของภาพยนตร์ที่เป็น HDR 10 Plus ก็จะแสดงภาพทั้งในส่วนสว่างและส่วนมืดรายละเอียดของสีสันต่างๆได้อย่างแม่นยำตาม Dynamic Metadata ที่ผู้กำกับหรือ Director เนี่ยใส่เข้ามาส่วนถ้าเป็นภาพแบบ HDR 10หรือว่า HDR ก็สามารถใช้ Filmmaker Mode เพื่อรักษาความสมจริงของภาพให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดได้เช่นกันภาพที่มีความสว่างสีสันสดใสนี่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเทคโนโลยี DLP เลยนะครับเนื่องจากว่ามันใช้หลักการสะท้อนของกระจกเล็กๆในการกำเนิดภาพรายละเอียดของภาพทั้งในส่วนมืดและส่วนสว่างก็ทำได้อย่างแม่นยำมีรายละเอียดครบถ้วนเนื่องจากใช้อัลกอริทึม LCE ที่มีการแบ่งภาพออกเป็นโซนแล้วก็วิเคราะห์ปรับความสว่างความมืดแยกกันแต่ละโซนเลยและยิ่งถ้าเป็นภาพยนตร์แบบ24เฟรม per second นะครับผมแนะนำอย่างยิ่งที่ให้ใช้เป็น Filmmaker Mode เพราะนอกจากว่าจะมีความแม่นยำของสีของคอนทราสต์ความสว่างของภาพตรงตามที่ผู้กำกับต้องการแล้วการเคลื่อนไหวการเคลื่อนของภาพก็ทำได้อารมณ์เดียวกับฟิล์มโดยแทบจะไม่มีจัดเดอร์หรือว่ามีการกระตุกให้เห็นแต่อย่างใดความคมชัดของโปรเจคเตอร์ BenQ W5800 ทำได้ยอดเยี่ยมมากนะครับเรียกได้ว่าชัดเจนจนเห็นลายขนของใบหน้านักแสดงกันเลยทีเดียวเรื่องความสดของสีนี่ต้องยกให้ชิป DMD ยิ่งมาพร้อมกับการครอบคลุมสี 100% ของ DCI-P3 และ LEC 709เนี่ยก็ทำให้แสดงสีที่แม่นยำแล้วก็ถ่ายทอดภาพได้อย่างสมจริงตามที่ผู้กำกับได้จินตนาการไว้ก็หลังจากได้ทดลองใช้งานโปรเจคเตอร์ BenQ W5800 นะครับต้องบอกว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้มีจุดเด่นหลายอย่างทั้งการติดตั้งที่ง่ายความสว่างสูงสีสันสดใสมีความแม่นยำของสีแบบว่าแกะกล่องออกมานี่ก็ภาพดีเลยนะครับแล้วก็มีระบบการรองรับภาพที่เล่นได้หลากหลายคุณภาพของภาพที่ออกมาโดยเฉพาะภาพจากภาพยนตร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพแบบภาพยนตร์ HDR หรือว่า SDR ก็ทำได้ดีมากความดำของภาพนี่ก็ทำได้ดีกว่ารุ่นเดิมนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดดำลึกมากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีกำเนิดภาพแบบอื่นส่วนเรนโบว์เอฟเฟกต์ผมก็เห็นบ้างนะครับแต่ก็น้อยมากนะครับไม่ถือว่ารบกวนการดูหนังแต่อย่างไรโดยรวมแล้วโปรเจคเตอร์ BenQ 5800เนี่ยผมว่าเป็นโปรเจคเตอร์ที่มีคุณภาพครับแก้วถ้าเทียบในราคาใกล้เคียงกันตอนนี้ผมว่า
โปรเจคเตอร์ตัวนี้สู้กับโปรเจคเตอร์ทุกตัวได้ในตลาดเพียงแต่ว่าเราจะชอบสีสันแล้วก็แนวภาพในลักษณะของ DLP หรือเปล่ายังไงก็ลองไปหาชมภาพจริงๆของโปรเจคเตอร์ตัวนี้กันดูก่อนตัดสินใจนะครับท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทาง BenQ Thailand ที่ได้ส่งโปรเจคเตอร์ BenQ W5800 มาให้ผมทดสอบในครั้งนี้ด้วยครับ